สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราจะพาเพื่อนทั้งหลายมาดูรูปแบบบ้านที่ผมเป็นผู้ออกแบบใหม่ๆนะครับหลังนี้ว่าบ้านหลังนี้ผังของบ้านหลังนี้มันเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อก่อนคลิปเมื่อก่อนผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วแต่วันนี้ผมจะพาเรามาเบิ่งรูปบ้านที่เมื่อเราช่างบ้านที่ชำเร็จไปบ้านมันจะคล้ายคือแบบนี้นะครับมันจะเป็นบ้านวิลล่าที่สั้นเดียวนะครับแล้วบ้านที่เราช่างได้มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นบ้านที่เมื่อเราตัดหลังคาชำเร็จมันจะเป็นหลังคาแบบนี้นะครับมันจะเป็นสามมุกหลังคานะครับแล้วก็บ้านหลังนี้มันกว้างมากมันใหญ่มากนะครับมันก็มีขนาดกว้างยาวแล้วหลังคาของบ้านมันอาจจะเป็นหลังคาที่ใหญ่สูงมีขนาดสูงถึง3เมตรในเมื่อเราสร้างบ้านสำเร็จไปแล้วตัวนี้จะเป็นการตกแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นคันไดตัวนี้เป็นประตูใหญ่นะครับเป็นประตูใหญ่ประตูใหญ่ตัวนี้มันต้องมีความสูงถึง2.50 เมตรนะครับมันต้องมีความสูงมากๆเลยนะแล้วมันจะมีหาวนะครับมีลูกติ้งนะครับหันใหญ่ๆแบบนี้มันต้องมีลูกติ้งนะครับมันต้องมีเสาโซที่เป็นเสาที่ตกแต่งด้วยปูนนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกติ้งนะครับลูกติ้งของบ้านชุดตรงนี้มันกว้างมากนะครับมันก็คือชุดตรงนี้ที่ประตูใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูผังบ้านแล้วก็บ้านที่เราช่างไปสำเร็จมันจะคล้ายคือกันจุดตรงนี้จะเป็นจุดระเบียงบ้านนะครับตรงนี้เป็นป้องเยี่ยมนะครับจุดตรงนี้มันก็ต้องมีป้องเยี่ยมอีกนะครับมันก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นป้องเยี่ยมที่ห้องรับแขกนะครับส่วนห้องถงมันก็ใหญ่มากมันเป็นบ้านที่เหมาะสมนะครับมี4ห้องนอน5ห้องน้ำมันไม่มีห้องครัวนะครับเป็นบ้านที่สวยมากเป็นบ้านที่ใหญ่มากเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายถ้าใครเป็นคนร่ำรวยมีเงินทองหลายแล้วก็สามารถไปช่างบ้านหลังนี้ด้วยนะครับเป็นบ้านที่ใหญ่มากความกว้างทั้งหมดมี16เมตรคูณ17-18 เมตรนะครับเป็นบ้านที่ใหญ่มีขนาดใหญ่
มีเนื้อที่ใหญ่มากเลยถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆทั้งหลายก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทั้งหลายที่ได้ดูคลิปของผมนี้ถึงว่ามันจะไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็ขอให้เพื่อนๆทั้งหลายยกโทษให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันไม่ในคลิปไม่นะครับขอบคุณมากนะครับ